อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างขั้นบันไดคนกากสวัสดีครับนังๆหนูๆวันนี้อยู่กับผมนุ๊บคนเดิมนะครับวันนี้นุ๊บก็จะมาสร้างขั้นบันไดนะครับเพื่อไปแตะขอบฟ้านั่นเองนะครับไม่ใช่พี่ตูนไม่ใช่พี่ตูนนะก็ถามว่าสร้างขั้นบันไดทำไมเหรอก็คือว่าข้างบนนั้นน่ะมีของรางวัลอยู่นั่นเองโอเคตอนนี้นุ๊บก็เตรียมบล็อกดินมาทั้งหมด2กองนะครับในการต่อบันไดขึ้นไปนะครับเห็นไหมข้างบนนั้นด้านขวามือเห็นไหมเนี่ยที่นุ๊บชี้ไปเนี่ยเนี่ยข้างบนนั้นมีของรางวัลอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นของรางวัลอะไรนะก็ต้องลองแต่บันไดขึ้นไปดูนะนั่นแหละต่อเป็นขั้นบันไดไปนะครับไม่ใช่ต่อตรงนะอารมณ์แบบต่อสะพานอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนุ๊บจะเริ่มจากตรงนี้ละกันนะนี่ครับต่อบล็อกไปเลยข้างล่างออกด้วยนะเดี๋ยวมันจะเปลืองบล็อกเอาเนี่ยจะถึงป่ะเนี่ย2กองมันจะพอหรือเปล่านุ๊บก็ไม่รู้อ่ะนะแต่น่าจะเหลืออยู่แหละมั้งเนี่ย2กองเนี่ยนะตอนแรกนุ๊บกะจะเอามาแค่กองเดียวแต่นุ๊บคิดว่ามันไม่พอแน่นอนนะกองเดียวเนี่ยเพราะว่ามันก็ใช้บล็อกเยอะอยู่นะนี่ครับต่อมาอย่างนี้จึ๊บเราออกไปข้างล่างเก็บงานนิดนึงนะครับจะได้ไม่เปลืองบล็อกนะโอเคแล้วเราเนี่ยข้างบนเนี่ยมีอะไรนุ๊บก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูกับตานะครับมันอาจจะเป็นเงินก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกแร่ต่างๆก็ได้นะครับแต่ถ้าได้ทั้งสองอย่างนี้ก็ดีนะสองอย่างนี้คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นอาจจะได้เงินก็รวยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าได้แร่เนี่ยก็รวยเหมือนกันนะครับเพราะเอาไปขายได้นั่นเองนะราคาดีด้วยนะแร่พวกนี้เนี่ยแร่เพชรแร่มรกตอะไรต่างๆนานาแร่ทองนะครับมีราคาทั้งนั้นบอกเลยนี่ครับตอนนี้นุ๊กก็กำลังจะต่อขึ้นไปนะเนี่ยเห็นไหมจึ๊บใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวดูซิว่าความสูงมันพอดียังน่าจะพอดีแล้วแหละงั้นต่อตรงเลยละกันเนาะต่อตรงเลยแต่มีเงื่อนไขนะครับคือเราจะสร้างบันไดแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องให้มันมีเนี่ยมันต้องมี2บล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงไปต่อบล็อกให้ได้2บล็อกนะครับเป็นบันไดแบบนี้นะนั่นแหละเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับมันเป็นกฎนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเปิดกล่องไม่ได้นะครับมันเป็นกฎนะโอเคเป็นกฎที่ใครก็ตั้งไว้ก็ไม่รู้นะครับรูปก็ไปทำต่อเข้ามานั่นแหละโอเคแม่ถึงที่หมายปลายทางแล้วนุ๊บเอ้ยมีป้าด้วยว่ะเดี๋ยวเพิ่งเปิดอ่านป้ายก่อนคุณคือผู้ชนะเป็นกองลึกลับคุณสามารถเปิดได้เลยอ้าวนี่มันแร่นี่ว่ะโอ้โหบอกเลยว่ารวยเละจังวันนี้โอ้โหดูสิทิ้งดีมาหนึ่งโอ้ยเพชรตั้ง2แถวแน่โอ้โห2แถวแล้วแต่ละกองนี่แบบ64ทั้งนั้นนะแล้วก็ทอง2แถวเหล็ก2แถวโอ้โหนุ๊บบอกเลยว่างานนี้รวยเละแน่นอนมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของนุ๊บเลยก็เป็นได้นะนี่โยนเนี่ยเป็นไงโอ้โหรวยมากเลยนะเอาไปขายนี่ได้เป็นล้านเลยนะหลายล้านเลยโอ้โหซื้อบ้านหลังใหม่ได้เลยโอ้โหสุดยอดไปเลยคนเทพโอ้สวัสดีครับน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋า
วันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับหรือเรียกว่าโปรเพลเยอร์ก็ได้นะก็วันนี้ผมก็จะมาทำการทำชาเลนจ์นะครับก็ชาเลนจ์นี้เนี่ยเป็นการต่อบันไดขึ้นไปนะฮะซึ่งข้างบนนั้นเนี่ยจะมีของรางวัลอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะก็แต่เราจะไม่รู้ว่าของรางวัลนั้นคืออะไรนะครับอาจจะเป็นกล่องเปล่าก็ได้หรือจะเป็นเพชรหรือจะเป็นเงินก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นก็ได้นะครับก็ข้างบนเราไม่รู้นะฮะว่ามันมีอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องต่อบันไดขึ้นไปนะครับและการต่อบันไดเนี่ยเราต่อแบบตรงๆไม่ได้นะครับต่อแบบบล็อกขึ้นไปตรงไม่ได้นะมันโกงนะครับมันไม่ได้นะมันต้องต่อแบบนี้นะครับเป็นเหมือนบันไดอ่ะบันไดบ้านอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ใช่บันไดปีนหรืออะไรนะครับแต่ต้องต่อแบบนี้เป็นขั้นๆไปเรื่อยๆนะฮะอ้าวแม่งวางผิดอีกอ่ะเสียเวลาทุบอีกนะครับผมนั่นแหละนะครับก็ตามนั้นนะครับผมก็ต่อแบบเป็นขั้นๆไปนะฮะจนกว่าจะถึงนะครับก็บล็อกให้มาทั้งหมด3กองนะฮะก็น่าจะเหลือๆแล้วมั้งแต่ก็น่าจะใช้เลย2กองนะเพราะว่ามันสูงมากเลยนะครับและเราก็ไม่รู้ว่าข้างบนน่ะคืออะไรนะอาจจะเป็นเพชรเป็นทองเป็นมรกตอะไรอย่างงี้นะเราก็รวยขึ้นมาอีกนะต้องขอบอกก่อนว่าตอนนี้โปรก็รวยมากพอแล้วแต่ถ้าได้อย่างนั้นอีกโปรก็อาจจะรวยขึ้นไปอีกนะครับอาจจะรวยเหนือแฮกเกอร์เลยก็ได้นะหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคนี่ฮะต่อไปเรื่อยๆเลยครับจังหวะนี้โอ้โหยาวๆครับผมโหต่อสูงขนาดนี้แล้วฮะบล็อกกองแรกจะหมดแล้วนะครับเหลือ10บล็อกโอ้โหจังหวะนี้จะพอหรือเปล่านะฮะน่าจะพอแหละนะครับผมเนี่ยแค่กองนึงมันก็ใกล้จะถึงแล้วเห็นไหมอ่ะโอเคผ่านไปแล้วกองนึงชึบชึบใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวชึบชึบชึบโอเคถึงยังวะเอ้ยถึงพอดีเลยว่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยพอดีเป๊ะไหมเนี่ยพอดีเป๊ะด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดอุ้ยข้างบนมีหนามอ่ะเอาแล้วไงเราต้องผ่านหนามไปให้ได้นะครับน่าจะเป็นของที่มีค่ามากเลยนะน่าจะเป็นของรางวัลที่เยี่ยมยอดมากเลยนะต้องเป็นสิ่งมีค่าหรือสิ่งที่แบบมีมูลค่าเยอะๆอ่ะแน่นอนนะครับถ้ามันมีกับดักนี้ก็ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเราขอต่อบันไดลงไปแบบนี้ก่อนนะมันต้องต่อแบบนี้นะมันจะต่อแบบข้างล่างไม่ได้นะมันน่าเกลียดนะมันต้องต่อแบบนี้ให้มันดูสวยงามเห็นไหมนะครับมันต้องต่อให้สวยงามแบบนี้โอ้ยเหลือๆเลยเนี่ยกองเดียวน่าจะเหลือครับเหลือประมาณครึ่งกองได้นะนะครับเหลือประมาณครึ่งกองได้หรือไม่ก็อาจจะไม่ถึงครึ่งนะครับไม่น่าถึงดูทรงแล้วเนี่ยน่าเหลือประมาณ40กว่าแล้วมั้งประมาณ40กว่าเห็นมั้ย44นะครับผมอีก44ก็เอาไปค้าเป็นเพชรนะครับแล้วก็รวยขึ้นมาอีกนั่นแหละเอาไปขายต่อนะเอ้ยอะไรมันจะดีขนาดนี้ชีวิตแล้วข้างบนก็ไม่รู้คืออะไรนะมันมีหนามเลยนะมีกับดงกับดักด้วยนะน่าจะเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงเอาเรื่องอยู่นะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะผ่านไปอ้าวนี่มันอาหารนี่ว่ะโอ้นึกว่าจะเป็นพวกเพชรพวกพลอยไม่ใช่จบแล้วไม่เป็นไรฉันกินแอปเปิลทองก็ได้วะเอ้ยแต่มันก็ดีนะของดีแบบนี้กินจนอ้วนเลยแหละบอกเลยดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหมีทั้งสเต็กมีทั้งแอปเปิลทองมีทั้งไก่ทอดโอ้โหบอกเลยว่าอิ่มแน่คืนนี้แฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกนามสกุลเกอร์หรือเรียกสั้นๆว่าแฮกเกอร์นั่นแหละนะวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาทำชาเลนจ์นะครับผมชาเลนจ์นี้ไม่ใช่ว่าการต่อบันไดให้สูงที่สุดนั่นแหละสูงที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ข้างบนน่ะมีของรางวัลวันนี้แฮกเกอร์ก็เตรียมมา2บล็อกเอ้ย2กองพูดผิดนี่เห็นข้างบนนั้นไหมที่เป็นบล็อกบ้านน่ะนั่นแหละข้างบนนั้นมีรางวัลอยู่โอเคทำเสียปกติดีกว่านะโอเคนะครับผมก็ข้างบนนี้เนี่ยมีรางวัลอยู่นั่นเองเห็นไหมนะครับผมก็เป็นบล็อกไม้นั่นเองนะก
ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่หรอกโอเคมาเดี๋ยวแฮกเกอร์จะต่อขึ้นไปแหละเริ่มจากตรงนี้ละกันนะนี่นะครับเราจะต่อขึ้นไปเลยนะก็อาจจะเป็นรางวัลที่1ก็ได้นะสัก10ล้านอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเงินก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นของแบบของขังไอเทมแรร์อะไรเงี้ยนะครับอาจจะได้ของดีอย่างเงี้ยโอเคต่อขึ้นไปก่อนนะครับ2กองน่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยความสูงก็ไม่ได้สูงมากเลยนะครับพอแล้วแหละดูทรงอาจจะเหลือสักครึ่งกองให้มากสุดเลยเหลือครึ่งกองนะฮะเผลอไม่ถึงด้วยมั้งเนี่ยดูจากความสูงแล้วไม่ค่อยสูงเท่าไหร่โอเคเอ้าถึงมาดีฮะถึงมาดีบอกแล้วก็ประมาณครึ่งไม่ถึงครึ่งกองหรอมั้งเหลือประมาณ40ดูทรงแล้ว40ได้นะครับหรืออาจจะ30กว่าก็ได้นะฮะต้องมาดูกันนะครับผมโอเคต่อเลือกลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยชึบ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 ประมาณ30กว่าได้นะ30กว่านี่แหละไม่น่าเกิดไม่น่าเหลือ20หรอกมั้งชึบชึบโอ้โหเกือบ20เหลือต้อง31บล็อกนู่นโอ้โหเยอะก็ประมาณครึ่งกองพอดีนะฮะจาก2กองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปิดของกันแล้วว่ามันมีอะไรมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะฮะมันมีอะไรเราต้องมาดูกันนะครับผมโอเคต่อขึ้นไปอีกครับโอ้โหมีแผ่นเหยียบด้วยว่ะมีกับดักด้วยอ้าวกองเปล่าโอ้ my god สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ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 